เรามาเรียนรู้เรื่องการสร้างและตกแต่งสไลด์ในโปรแกรม PowerPoint กันค่ะเมื่อเราเปิดโปรแกรม PowerPoint ขึ้นมาครั้งแรกโปรแกรมจะให้เลือกว่าต้องการเริ่มต้นสร้างงาน Presentation แบบไหนมีทั้ง Present แบบเปล่าและ Present แบบทีมวิธีการสร้างสไลด์มี2รูปแบบ 1. การสร้าง Present แบบเปล่าโดยคลิกเลือกที่ Blank Presentation งานนำเสนอเปล่าสองการสร้างพรีเซนต์แบบทีมเป็นการสร้างพรีเซนเทชันที่มีการออกแบบกราฟิกสีสันและโครงร่างเอาไว้แล้วนำมาใช้โดยปรับแต่งเพิ่มเติมหรือใส่เนื้อหาลงไปคลิกที่ More Team เลือกชุดทีมที่เราต้องการจากนั้นคลิกปุ่ม Create ในกรณีที่เราทำงานในโปรแกรม PowerPoint อยู่แล้วถ้าต้องการสร้างไฟล์ Presentation ใหม่ให้เราไปที่แท็บเครื่องมือคลิกเมนูไฟล์แล้วเลือก New จากนั้นเลือกแบบสร้าง Present ที่ต้องการสร้างใหม่ค่ะการตกแต่งสไลด์เมื่อเราสร้างสไลด์เรียบร้อยแล้วมีการตกแต่งสไลด์หลายรูปแบบดังนี้ 1. การตกแต่งสไลด์ด้วยชุดทีมไปที่แท็บดีไซน์จากนั้นคลิกลูกศรลงเพื่อเลือกรูปแบบสไลด์แล้วคลิกเลือกชุดทีมที่ต้องการสองการตกแต่งชุดทีมสีคลิกแท็บดีไซน์ในการเลือกชุดสีโดยปกติชุดทีม1ชุดจะตั้งค่าโทนสีเอาไว้4สีโดยเลือกชุดสีจากเวเรียนแต่คุณสามารถเลือกชุดสีอื่นๆเพิ่มเติมได้โดยคลิกสัญลักษณ์ลูกศรสามเหลี่ยมชี้ลงจากบาร์แล้วคลิกเลือก Color จากนั้นเลือกชุดสีที่เราต้องการการตกแต่งสไลด์ด้วยรูปแบบพื้นหลังในโปรแกรม PowerPoint จะมีลักษณะพื้นหลังที่เป็นรูปแบบของการใส่สีการไล่ระดับสีการใส่ลวดลายสำเร็จรูปให้เรานำมาใช้ได้วิธีการดังนี้ค่ะคลิกแท็บ Design ที่กลุ่มคำสั่ง Variantคลิกสัญลักษณ์ลูกศรสามเหลี่ยมชี้ลงจากบาร์เลือกคำสั่ง Blackout Style เลือกรูปแบบพื้นหลังที่ต้องการพื้นหลังของสไลด์เปลี่ยนไปตามลักษณะพื้นหลังที่เลือกค่ะ 4. การตกแต่งรูปแบบพื้นหลังเองในโปรแกรม PowerPoint จะมีลักษณะพื้นหลังที่เราสามารถกำหนดเองได้เช่นเลือกเติมสีใส่พื้นผิวหรือเลือกใช้พื้นหลังแบบเชิงศิลป์วิธีการดังนี้ค่ะคลิกสัญลักษณ์ลูกศรสามเหลี่ยมชี้ลงจากบาร์เลือกคำสั่ง Background Style คลิกที่ Format Background ในหน้าต่าง Format Background สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบพื้นหลังได้หลากหลายแบบSolid Fill เป็นการเปลี่ยนสีพื้นหลังแบบสีเรียบๆ Gradient Fill เป็นการเปลี่ยนสีพื้นหลังแบบไล่เฉดสีโดยคลิกที่ Preset Gradient เพื่อเลือกชุดสี Gradient ค่ะPicture or Texture Fill เป็นการเปลี่ยนลายพื้นผิวบนพื้นหลังโดยคลิกที่ Texture
Pattern Fill เป็นการเปลี่ยนลวดลายพื้นหลังแบบต่างๆเช่นลายจุดลายขีดเป็นต้น High Background Graphic เป็นการซ่อนภาพพื้นหลังที่มากับชุดทีมถ้าต้องการเปลี่ยนลวดลายพื้นหลังเองให้ไปที่ Pattern Fill เลือกลวดลายที่ต้องการค่ะหรือถ้าต้องการเปลี่ยนภาพพื้นหลังเลือกที่ Picture or Texture Fill แล้วไปที่ Insert Picture เลือกภาพที่เราต้องการคลิก Insert จะปรากฏภาพพื้นหลังที่เลือกค่ะหากต้องการนำพื้นหลังนี้ไปใช้กับทุกสไลด์คลิก Apply to All ค่ะ